นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการการประชุมร่วมกันของ8หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นประธานในการประชุมในฐานะแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลมีการแถลงผลการประชุมโดยนายพิธาเผยว่าผลการประชุมครั้งนี้หัวหน้าพรรคล้วนเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะเร่งรับรองส.ส.ให้เร็วที่สุด 95% หากเป็นไปตามที่ประธานกกต.เคยให้สัมภาษณ์ไว้กำหนดการต่างๆทั้งการเปิดประชุมสภาและการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอาจจะเร็วขึ้น 2-3 สัปดาห์ซึ่งหัวหน้าพักแต่ละพักต้องเตรียมการให้พร้อมการประชุมครั้งต่อไปคือวันที่20มิถุนายนที่พักไทยสร้างไทยและได้ขอให้ประสานไปยังคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านและคณะทำงานเพื่อตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมอีก2ชุดคือคณะทำงานเกี่ยวกับการปฏิรูปประมงคณะทำงานการดูแลการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณนายพิธาได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อกรณีมีผู้ร้องต่อกกต.ว่าการใช้ภาพค้อนเคียวในการประชาสัมพันธ์พักก้าวไกลถือว่าเข้าข่ายปฏิบัติต่อการปกครองหรือไม่นายพิธาบอกว่าคำชี้แจงเป็นไปตามที่พักก้าวไกลเปิดเผยเมื่อคืนนี้เพราะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลประกอบด้วยชนชั้นเกษตรกรและแรงงานซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงเครื่องมือทำมาหากินไม่มีอะไรมากกว่านั้นส่วนประเด็นความเชื่อมั่นในทางเศรษฐกิจนายพิธาบอกว่าต้องมีโอกาสพูดคุยกับทุนเก่าและทำธุรกิจอีกหลายคนว่านโยบายทางเศรษฐกิจพวกเราทั้ง8พรรคเมื่อสร้างความเจริญเติบโตและลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยเศรษฐกิจหัวโตที่เคยอยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวเมื่อกระจายออกไปจะทำให้เข้มแข็งจากฐานรากและเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมกันโดยการอนุมานว่าจะเป็นอย่างประเทศยูเครนนั้นถือว่าผิดบริบทจึงไม่มีความจำเป็นต้องอนุมานเช่นนั้นพรรคร่วมรัฐบาลจะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นต่อไปว่าทุกฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์ส่วนกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่ได้ติดต่อแสดงความยินดีซึ่งเข้าใจว่าธรรมเนียมปฏิบัติของตนและพลเอกประยุทธ์คงจะแตกต่างกันแต่เมื่อผลการเลือกตั้งออกมาแล้วพรรคร่วมต่างก็โทรพูดคุยเพื่อแสดงความยินดีวันหนึ่งหากผมเป็นนายกรัฐมนตรีและหากแพ้การเลือกตั้งครั้งหน้าผมก็ต้องโทรศัพท์ไปหาผู้ชนะเพื่อยอมแพ้และให้การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลไร้รอยต่อมากที่สุดเอาประชาชนเป็นที่ตั้งครับเรื่องค้อนเคียวครับค้อนเคียวประเทศอื่นอย่างญี่ปุ่นเข้าใจแล้วครับคือประเทศไทยตอนนี้แม้กระทั่งจะตั้งชื่อว่าพรรคสังคมนิยมยังทำไม่ได้ไม่ทราบว่ามีความเจตนาที่จะไปปรับรัฐธรรมนูญในอนาคตเรื่องเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมฮะญี่ปุ่นมีพรรคคอมมิวนิสต์สวีเดนมีพรรคคอมมิวนิสต์มีกษัตริย์ทั้งคู่ครับผมคงจำกัดคำตอบเฉพาะที่ผมรู้นะครับคงไม่ไปถึงสวีเดนหรือญี่ปุ่นเลยที่ผมยังไม่ได้มีความชัดเจนตรงนี้แต่ว่าสำหรับพรรคก้าวไกลนะครับคำชี้แจงก็คือตามโพสต์เมื่อคืนนี้เลยครับว่าเป็นการนำเสนอปาร์ตี้ลิสต์ของเราซึ่งปาร์ตี้ลิสต์ของเราเนี่ยมีทั้งพี่น้องแรงงานมีทั้งพี่น้องเกษตรกรที่ต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการทำมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ที่มีอยู่นะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าเป็นการแสดงออกถึงเครื่องมือทำมาหากินของปาร์ตี้ลิสต์ที่อยู่ใน100คนที่เป็นทั้งพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นพี่น้องแรงงานแค่นี้ครับก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าเอาแล้วคดีอิลูมินาติภาค2กกต.สอบก้าวไกลมีรูปค้อนเคียวปฏิปักษ์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปี2562คะแนนพรรคอนาคตใหม่มาถึง 6,336,617 เสียงได้ส.ส. 81คนหักปากกาเซียนเกินคาดการของทุกคนแต่ไม่นานศาลรัฐธรรมนูญปลดธนาธรออกจากส.ส.อีกไม่นานก็ยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยข้อกล่าวหาต่างๆนานาหนึ่งในนั้นคือมีสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมอิลูมินาติเป็นปฏิบัติการปกครองมาปี2566เลือกตั้ง14พฤษภาคมประชาชนกาให้ก้าวไกลถึง 14,438,851 เสียงมากที่สุดในการเลือกตั้งมาเป็นพรรคอันดับ1เทศกาลเตะสกัดขาก็เวียนมาบรรจบอีกครั้งหลังจากผู้มีอำนาจตกใจกับผลการเลือกตั้งของชาวส้มครั้งนี้เช่นกันมีข้อกล่าวหาแบบอีหยังวะเหมือนเดิมหนึ่งในนั้นคือกล่าวหาว่าในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งพรรคก้าวไกลเผยแพร่กระตูนแนะนำผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มีชุดหนึ่งร่วมเครือข่ายแรงงานแล้วดันมีค้อนเคียวอยู่ในภาพจึงถือเป็นการกระทำอันเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกกต.จึงส่งเอกสารมาขอให้ก้าวไกลได้ชี้แจงขอทราบว่าตามที่พรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความและรูปภาพทาง Facebook Fanpage เมื่อวันที่18เมษายน2566ในหัวข้อเตรียมพบกับซีรีส์ชุดปาร์ตี้ลิสต์ก้าวไกลนั้นโพสต์ดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไรและตัวละครตามที่ปรากฏในภาพตามโพสต์หมายถึงผู้ใดอย่างไรสื่อความหมายว่าอย่างไร
และสัญลักษณ์ค้อนไขว้กับเคียวที่ปรากฏในภาพตามโพสต์นั้นสื่อความหมายว่าอย่างไรและเหตุใดจึงต้องใช้สัญลักษณ์ค้อนไขว้กับเคียวประกอบตัวละครในโพสต์ดังกล่าวไม่ได้ดูเลยว่ามันคือการ์ตูนแนะนำเครือข่ายแรงงานก็ต้องมีทั้งจักรเย็บผ้ามีทั้งยางรถยนต์เครื่องจักรมีทั้งประแจทั้งไขควงแน่นอนมันต้องมีค้อนและเคียวเพราะเราตั้งใจสื่อถึงเครื่องมือที่คนทำงานสร้างโลกนี้ขึ้นมาแถมในเอกสารที่กกต.ส่งมาก็เขียนผิดเขียนถูกตั้งใจส่งถึงพรรคก้าวไกลแต่ดันพิมพ์ชื่อเป็นพรรคเพื่อไทยแทนก็อย่างว่านั่นแหละนี่แหละคือนิติสงครามคือการเอาคดีความต่างๆมายัดทำให้พวกเราเสียสมาธิในการทำงานต้องเสียเวลาไปชี้แจงหาหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองส่วนนักร้องก็ไม่ต้องทำอะไรแค่ไล่กล่าวหาคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยแต่เราจะไม่เสียสมาธิในการทำงานเด็ดขาดดังนั้นใช้โอกาสนี้นำเสนอส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์จากเครือข่ายแรงงานอีกครั้งไปเลยและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ